ณัฐวุฒิที่เอาไอ้โมงนั่นมาเปิดตัวเนี่ยนะคะค่ะก็เขาไม่ได้ชี้แจงภาพอื่นไอ้ภาพเดินถือปืนไปมาอะไรณัฐวุฒิไม่ชี้แจงแต่ชี้แจงเฉพาะไอ้ภาพล่างที่ใส่ไอ้โมงเนี่ยไอ้ปู่เจเนี่ยค่ะแล้วก็ไปเอากาดคนนึงข้างหลังมาแสดงตนนายมานพนายมานพแล้วก็อ้างว่าเป็นปู่เจอ่ะเปิดตัวหน่อยทองอายุ47โครงเหล็กเสาเวทีขึ้นเวทีแล้วก็มีอุปกรณ์ข้าวของอยู่ข้างหลังเต็มไปหมดนี่ครับเลยจากนี้ไปหน่อยจะเป็นโต๊ะรับบริจาคเงินนะนี่คือภาพที่ถ่ายได้หลังเวทีแล้วคนที่เห็นในภาพคนที่เดินหน้าคือคนเดียวกับคนนี้ครับนายมานพชาญช่างทองอายุ47ปีเป็นกาดของเราเอาใส่หมวกคลุมใส่หมวกคลุมเอาให้ตรงเลยเนี่ยนี่ฮะเป็นคนคนเดียวกันครับสื่อมวลชนท่านไปเอาภาพแล้วถ่ายภาพนายมานพชาญช่างทองคนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นคนเดียวกันไม่ใช่อดีตทหารพรานอะไรที่นายแพทย์บุรณัฐเอามาแถลงข่าวให้วุ่นวายกันไปนั่นนายมานพชาญช่างทองอายุ47ปีเป็นกาดของเราแล้วเขาบอกผมนะฮะเนี่ยคือชัดเจนฮะสื่อมวลชนถ้ามีรูปใหญ่เอามาทาบหน้าได้แล้วจะเป็นคนละคนกับชายหัวโล้นนี่คนละเรื่องเขาบอกสื่อมวลชนถ้ามีรูปหน้ารูปใหญ่เอามาทาบได้เอาทาบให้ดูเลยค่ะดูสิมันใช่ที่ไหนมันคนละคนกันไอคนนี้จมูกบานคล้ายๆคุณสมัครอะจมูกแบบชมพู่อะแล้วจมูกตรงจมูกจะเป็นแนวตรงบานแล้วก็แบนนะคะค่ะส่วนไอมันจะมีภาพ4ภาพที่ไอเนี่ยคือภาพคนที่อยู่เหมือนไหมไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนเลยภาพแรกคือภาพคนที่มาโชว์เมื่อวานค่ะแล้วดูนะหน้าแบนอย่างกับอะไรไอตัวจริงข้างล่างเนี่ยจมูกแทงออกมาแบบแคบเขาเรียกจมูกสิงจมูกชมพู่ใช่ไหมคะจะงุ้มเข้าไปจมูกก็ไม่เหมือนกันแล้วค่ะตาไม่เหมือนตาก็ไม่เหมือนคนไอมานายมนพเมื่อวานเนี่ยน่าจะบานกว่าน่าจะอ้วนกว่าแต่ว่าถ้าเป็นปู่เจหรือจะเป็นนายอาดามเนี่ยน่าจะเรียวกว่าคนละคนคนละคนคนละคนกันแต่ว่าให้ดูภาพใหญ่ของไอ้ภาพจริงอะนะคะปู่เจเนี่ยให้ดูภาพใหญ่เลยที่เห็นเสื้อแดงทั้งหมดที่ยืนค่ะแล้วก็จะเห็นคือดิฉันได้ตั้งคำถามนี้ตั้งแต่ตอนแรกที่เราเอาภาพนี้มาโชว์กันแล้วดิฉันถามว่านี่คือภาพที่สนามหลวงหรือภาพที่ไหนกันแน่ค่ะเพราะดิฉันเห็นแต่แรกแล้วว่ามันไม่น่าจะเป็นภาพในเหตุการณ์ขอภาพใหญ่เลยค่ะที่มีภาพคนเสื้อแดงยืนข้างหลังเอาภาพนั้นภาพเดียวค่ะเพราะที่ฉันตั้งข้อสังเกตตั้งแต่แรกมันไม่น่าจะเป็นภาพในระหว่างที่มันสู้รบกันเพราะว่าคนเสื้อแดงใส่เสื้อลายดอกข้างหลังดูไม่ตื่นเต้นเลยไอ้นี่พกอาวุธมาหมดเลยค่ะแล้วก็ด้านหลังที่เห็นเนี่ยนะคะมันจะมีไอ้มันรั้วเวทีภาพนี้อ้าวเหมือนเวทีข้างหลังที่เห็นเนี่ยเห็นไหมคะไอ้นั่นมันคือเวทีฐานเวทีถ้าเราชุมนุมมาเราจะรู้นี่คือเวทีที่เขาใช้กันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทีนี้ก็มีคนบอกกันที่ว่ามันคือเสาเต็นท์ค่ะพี่อันแต่ผมเนี่ยไม่ใช่มันคือเวทีมันให้เสาเต็นท์และพวกนั้นดูแบบคนกำลังจะไปฆ่าอะไรดูเฮ่ๆอ่ะไม่ตบมือก็บุญละนี่ฉันก็คิดว่ามันไม่ใช่นี่ฉันคิดว่ามันไม่ใช่มันก็น่าจะเป็นจริงอย่างที่ณัฐวุฒิเนี่ยอธิบายว่าไม่ใช่นะคะแต่ณัฐวุฒิพูดความจริงแต่ก็พูดความจริงไม่หมดทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ขึ้นไปบนเวทีเพื่อที่จะเอาปืนไปแสดงบนเวทีถูกไหมถ้าหากว่าพวกนี้ขึ้นไปบนเวทีเพื่อที่จะเอาไปโชว์จริงๆเนี่ยมันจะมีภาพตอนที่พวกนี้โชว์อาวุธบนเวทีเรียบร้อยแต่ณัฐวุฒิก็ไม่มีภาพและสื่อมวลชนก็ไม่มีภาพพวกนี้ว่าขึ้นไปโชว์บนเวทีมันมีแต่ภาพที่เอาอาวุธไปกองกันแล้วหลังจากเสร็จภารกิจแล้วนะคะใช่ค่ะไม่มีภาพพวกนี้ขึ้นบนเวทีและบอกเป็นสิ่งของที่ยึดมาได้แล้วก็กำลังจะเอาไปยึดมาได้ทำไมมันแต่งครบถ้วนขนาดนั้นห้อยเต็มไปหมดปิดจะปิ้งเรียบร้อยด้วยคือเมื่อวานคุณอัจฉริพรได้ฟังตาคนนี้ให้สัมภาษณ์ไหมคะคนที่ณัฐวุฒิเอามาเนี่ยบอกว่าไปด้วยมือเปล่าเลยแล้วก็ถามว่าพี่ไม่ได้เป็นทหารไม่ได้ฝึกแล้วบอกไม่ได้ฝึกดูจากทีวีมาดูจากทีวีมานะคะและทีนี้มันก็ตรงกับแหล่งข่าวที่พวกเราได้มาค่ะบอกว่าอย่างนี้ค่ะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนั้นเราถามคุณสุทินว่าในเมื่อเราเคยคุยกันในรายการว่ามันจะมีการยิงกันถ้าเกิดว่าทหารเข้าไปสลายใช่ไหมคะทหารเข้าไปจะไปมือเปล่าหรือจะมีอาวุธก็แล้วแต่เขาเตรียมพวกเขาไว้แล้วที่นั่น
แล้วจะลุกขึ้นมาแล้วก็ยิงพวกเขากันเองเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการมีศพใช้เป็นอุปกรณ์ในการชุมนุมต่อไปใช่ไหมคะคุณอภิสิทธิ์ไม่รู้เหรอคุณสุทินวนบวรก็บอกคุณอภิสิทธิ์รู้แต่มันเกินจินตนาการให้10อภิสิทธิ์ก็รับไม่ไหวเพราะว่าไม่นึกว่ามันจะถึงขนาดที่โหดเหี้ยมขนาดนี้โหดเหี้ยมคิดว่าจะยิงตายแค่ 3-4 คนอย่างที่เราพูดไว้ว่าจะมีเอาแค่ 3-4 คนก็พอก็ใช้ได้แล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วมีศพก็ปะว่าไปไม่คิดว่ามันจะเหี้ยมขนาดนั้นแล้วทีนี้ข่าวล่าสุดออกมาก็บอกว่าการข่าวของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ผิดพลาดไม่ได้มีไส้ศึกไม่ได้ล้มเหลวแต่สกัดไม่ทันเพราะมันเร็วมากเร็วขนาดไหนรู้ไหมขนาดเร็วขนาดไอ้พวกเนี้ยที่ถืออาวุธแล้วเนี่ยออกไปปฏิบัติการร่วมไม่ทันอ่ะถ้างั้นแปลว่ากลุ่มนปช.เนี่ยเตรียมกาดหรือจะเตรียมใครก็ตามที่มีอาวุธครบมือเอาไว้แล้วส่วนหนึ่งแต่คนที่ลงมือวันนั้นที่ปฏิบัติการเร็วมากยิงทั้งตำรวจยิงทั้งทหารยิงทั้งนปช.ด้วยกันเองเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ทันได้ยิงพวกนี้ไม่ทันได้ยิงจริงๆมาปรากฏตัวก็ได้นะไม่ต้องเอาตัวปลอมมาค่ะไอ้พวกนี้ไม่ทันได้ยิงทางการข่าวทหารบอกยังเนี่ยยังวิ่งกันออกจากหลังเวทีไม่ทันเลยอ๋อนี่เพิ่งแต่งตัวเสร็จไอ้พวกนั้นเนี่ยยิงหมดแล้วมารถตู้คันเดียวมาเร็วฟึบๆๆยิงขึ้นรถตู้กลับทั้งหมดรถตู้คันเดียวพวกกาดนปช.มีเป็นร้อยอาวุธครบเตรียมพร้อมแบบนี้ไม่ได้ทำงานเลยสักคนเขาบอกไหมคะว่ารถตู้เนี่ยมาจากบริเวณไหนฝั่งทนค่ะข้ามาจากฝั่งทนแล้วมาจอดบริเวณไหนคะก็คงที่เห็นอย่างที่เราเห็นภาพภาพหนึ่งใช่ไหมคะที่มีการบังตัวที่ข้างรถตู้ค่ะแล้วก็ยิงค่ะนั่นแหละค่ะขึ้นลงรถตู้เร็วมากฟึบฟึบมาถึงแล้วก็คนปฏิบัติการทั้งหมดมีทั้งทหารพรานค่ะนอกราชการมีทั้งทหารนอกราชการและยังอยู่ในราชการด้วยเพราะฉะนั้นที่ณัฐวุฒิพูดส่วนหนึ่งจริงแต่จริงไม่หมดเพราะถ้าจริงหมดเนี่ยต้องเอาไอ้ตัวจริงอ่ะออกมาว่าใส่ทำไมใส่จริงแต่ยังวิ่งมาไม่ทันไอ้พวกที่ทำงานเสร็จเรียบร้อยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าน่ากลัวอีกอย่างในคุณชลิพรเราเห็นจากปฏิบัติการเมื่อวานแปลว่าเขาเตรียมคนที่หน้าเหมือนเอาไว้เยอะเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นแล้วมีการสมมติว่าทำงานสำเร็จเนี่ยเขาก็จะบอกว่านี่ไงคนหน้าเหมือนแปลว่าเขาเตรียมคนหน้าเหมือนนี้เอาไว้ไม่หรอกไม่ต้องเตรียมคนหน้าเหมือนหรอกคุณเข้าไปดูในคุกสิพวกอาชญากรเนี่ยเขาจะมีลักษณะอาชญากรจริงๆค่ะกะโหลกมันจะลักษณะเดียวกันกะโหลกมือเท้าอาชญากรเนี่ยมันจะไปในเฉดๆเดียวกันหมดหาไม่ยากไม่ต้องหาเลยจิ้มๆไปเหมือนเด็กหัวดีลักษณะหัวมันจะคล้ายๆกันอาชญากรก็จะคล้ายๆกันมันจะไปในเฉดเดียวกันหาไม่ยากเลยไม่ต้องเตรียมไว้หรอกเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนเก็บของเก่าขายอยู่แถวปทุมแล้วก็อีกคนนึงที่เป็นกาดที่ณัฐวุฒิบอกแล้วนึกภาพไม่ออกเป็นอีกคนนึงที่ถูกกล่าวหาว่ามีอาวุธครบมืออยู่เหมือนกันเนี่ยเขาบอกคนนั้นเป็นนักข่าวอยู่หนังสือพิมพ์เบาะแสแล้วก็อยู่ปทุมเหมือนกันค่ะนี่คือสิ่งหนึ่งนะที่ออกมาแต่ว่าเมื่อวานนี้ณัฐวุฒิก็ยังไม่ได้อธิบายอีกหลายๆคำใช่ยังไม่ได้อธิบายหลายๆคำแปลรูปใช่ไหมตามข่าวที่ออกมาเนี่ยนะคะจริงๆภาพที่ออกมาเนี่ยยังสามารถที่จะเข้าไปดูได้ตามเว็บไซต์ต่างๆเยอะแยะมากมายเมื่อวานนี้ทางพันเอกสรรเสริญก็อธิบายนะคะมีข่าวมาค่ะบอกว่าที่ประชุมมีการพูดถึงความคืบหน้าในการจัดทำซีดีเกี่ยวกับเหตุการณ์ปะทะกันของเจ้าหน้าที่กับคนเสื้อแดงบริเวณแยกคอกบัวโดยจะมีความยาวประมาณ 5-10 นาทีจะแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ในต่างจังหวัดค่ะณัฐวุฒิแล้วก็จตุพรเนี่ยเขาคิดว่าทันทีที่มีคนตายแล้วเขาไปยึดศพมาจากโรงพยาบาลได้ทันทีที่เขามาหาคำแรกที่เขาพูดว่าไงจำได้ไหมคะหลังจากที่มีคนตายเขาประสบความสำเร็จแล้วให้คุณอภิสิทธิ์ออกนอกประเทศใช่เขาคิดว่าเขาประสบความสำเร็จแล้วแต่เขานึกไม่ถึงไงคะว่าในโลกสังคมออนไลน์เนี่ยเขาสู้กับข้อเท็จจริงไม่ได้แม้กระทั่งสื่อมวลชนที่ติดเครื่องเตรียมจะช่วยเขาอย่างเต็มที่ยังรู้สึกสังเวชตัวเองยังไม่กล้ากระโดดออกมาช่วยเขาอย่างเต็มที่เลยจาก 3-4 มันถึงเหลือ1ประเภทที่ว่าแดงแจ๋ทุกวันพยายามคุ้ยซากศพมาเสนอให้ทุกวัน